Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ You know, this week we are talking on the topic the best place. ทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการได้อยู่ในที่ที่ดีที่สุดAnd what it means is this. ความหมายของตรงนี้ก็คือ that when we believed in Jesus Christ, เมื่อเราเองได้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับ God put us in the best place, which is in Christ. พระเจ้าก็จับเรามาอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการอยู่ในพระคริสต์ You know, this is the wisdom of God, the goodness of God. เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นความดีและสติปัญญาของพระเจ้านะครับ Think about this. คุณลองคิดดูนะครับ Jesus came as a man. พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของการเป็นมนุษย์The place of man at the cross. เพื่อที่จะมาตายแทนมนุษย์บนกางเขนนั้น To receive all our curse, all our punishment, all our judgment. เพื่อที่จะยอมโดนพิพากษาโดนลงโทษรับเอาคำสาปแช่งทั้งหมดของเราไป To defeat sin. เพื่อจะปราบความบาปให้พ่ายแพ้ To defeat curse. เพื่อจะปราบคำสาปแช่ง And to defeat darkness. แล้วก็ทำลายอำนาจของความมืด Right. And when he had finished the work of redemption. และเมื่อพระองค์เองได้ทำการไถ่ตรงนี้สำเร็จเรียบร้อย He rose again. พระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ And he became the captain of our salvation และพระองค์ก็ได้กลายมาเป็นเหมือนกัปตันหรือว่าคนแรกของการบังเกิดใหม่ And the Bible says และพระคัมภีร์บอกว่า God gave him a name that is above all names พระเจ้าให้พระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามทั้งปวง God put all the blessings in Christ พระเจ้าได้ใส่พระพรทั้งหมดไว้ในพระคริสต์ Everything that humanity needs ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการ Spirit soul and body ทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกาย has been invested in Jesusได้ถูกใส่ไว้ในพระเยซูคริสต์ทั้งหมดแล้ว And now แล้วตอนนี้ Whoever believes in Jesus Christ ไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ is put in him พระเจ้านั้นน่ะก็จับคนคนนั้นไว้ในพระองค์ positioned in him และได้รับตําแหน่งอยู่ในพระคริสต์ And so all that we need in our lives ทุกอย่างที่เราจําเป็นในชีวิตของเรา is now in Christ ตอนนี้อยู่ในพระคริสต์หมดแล้วนะคะ And we are positioned in that place แล้วเราเองเนี่ยก็ได้ถูกวางตําแหน่งไว้ให้อยู่ตรงนั้นด้วย So if you are a believer in Jesus Christ ถ้าคุณเองเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ you are in the best place you could ever be คุณก็ถือว่าอยู่ในที่ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยอยู่มาแล้วนะคะ better than any better country in the world คือจริงๆแล้วที่ตรงนี้มันดีกว่าการที่ได้อยู่ในประเทศใดๆในโลกเลย any city that people want to live in หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเมืองไหนจังหวัดไหนที่ผู้คนส่วนมากมักจะอยากไป you know those things are wonderful คือสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ว่าแย่นะครับ but that's not the best place แต่มันก็ยังไงไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรา the best place is in Christ เพราะที่ที่ดีที่สุดของเราคือการอยู่ในพระคริสต์ you know think about this คุณลองคิดดูนะครับ we see this will of God this plan of God in the creation of man เราได้เห็นแผนการของพระเจ้าและสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์เนี่ยจากการที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา You know when God created Adam and Eve ในตอนที่พระเจ้าได้สร้างอาดัมกับเอวา He could have put them anywhere in the earth จริงๆหลังจากพระองค์สร้างพวกเขาแล้วเนี่ยพระองค์จะให้เขาอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้นะ But where did God put them แต่พระเจ้าให้เขาอยู่ที่ไหนล่ะคะ God put them in the best place พระเจ้าให้เขาได้อยู่ในที่ที่ดีที่สุด In the Garden of Eden คือในสวนเอเดน Where there was His presence เพราะว่าจริงๆที่ที่ดีที่สุดในสวนเอเดนเพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่น Where they can fellowship with God เป็นสถานที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ Where they have all their needs met และเขาก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับเขา Did you know that the word Eden คุณรู้ไหมครับว่าคําว่าเอเดน Actually from the original language means delight a place of delight จริงๆจากภาษาดั้งเดิมนะครับความหมายก็คือเป็นที่ที่เรามีความสุขเป็นที่ที่เราชื่นชอบ God put them in a place of delight พระเจ้าได้เขาอยู่ในที่ที่เขามีความสุขมาก You know this is a picture of our salvation in Christ ตรงนี้ก็เป็นภาพของความรอดที่เรามีในพระคริสต์นะคะ When we believed in Jesus Christ เพราะเมื่อเราเองเชื่อในพระเยซูคริสต์ He put us in the Garden of Eden พระองค์เองก็จับเรามาอยู่ในสวนเอเดน Where everything is ready ซึ่งเป็นที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับ Not a location in the earth จริงๆมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของสถานที่ใดในโลกนี้นะครับ But a spiritual location แต่ตรงนี้เราพูดถึงสถานที่ทางฝ่ายวิญญาณ Today our Garden of Eden is Jesus Christ วันนี้สวนเอเดนของเราก็คือพระเยซูคริสต์ Where there is salvation ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรอด Where there is blessing เป็นเรื่องของพระพร Where there's abundant life เป็นเรื่องชีวิตที่ครบบริ
ริบูรณ์ It's in Christ that we encounter God's presence แล้วในพระคริสต์นี่แหละที่ทําให้เราได้มีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้า It's in Christ that we can fellowship with God ในพระคริสต์นี่แหละที่ทําให้เราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ I hope that you see this truth so clearly ผมหวังว่าคุณจะได้เห็นความจริงตรงนี้แบบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในใจจริงๆ That if you're in Christ เพราะถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว You are in the best and the most powerful place คุณเชื่อและมั่นใจเถอะว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอยู่ในที่ที่มีพลังและมีอำนาจที่สุดแล้วล่ะ And when your faith develops in this truth เมื่อความเชื่อของคุณเนี่ยได้รับการพัฒนามากขึ้นในความจริงด้านนี้ Your life will change from one degree of glory to another degree of glory คุณก็จะเห็นว่าชีวิตของคุณตอนนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนมันมีสิ่งที่ดีแล้วล่ะแต่มันจะก้าวกระโดดไปแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีก Let me quickly read to you the key verse ผมอยากจะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ให้คุณฟังก่อนนะคะ In Ephesians 2:10 it says we are his workmanship created in Christ Jesus ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ10นะครับได้บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ You know this is talking about our new birth in Christ ตรงนี้เนี่ยพูดถึงการบังเกิดใหม่ของเราในพระคริสต์ And it says that when our spirit has been recreated คือเมื่อวิญญาณของเราได้ถูกสร้างขึ้นมา We are the workmanship of God เราก็ถือว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า The new birth is really the work of art of the heavenly Father การบังเกิดใหม่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นฝีพระหัตถ์งานด้านศิลปะอันล้ำเลิศอันสุดยอดของพระบิดาของเรา It's beautiful it's amazing it's mind blowing เพราะมันเป็นผลงานที่สวยงามเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์แล้วก็น่าทึ่งมากๆจริงๆ You know when you look at and think about your new birth in Christ เมื่อคุณลองคิดถึงการบังเกิดใหม่ของคุณในพระคริสต์ It should blow your mind you should be amazed มันควรจะทำให้คุณทึ่งแล้วก็รู้สึกประหลาดใจมากๆเลยนะคะ Just like if you go to a museum and look at aBeautiful painting. เหมือนกับถ้าคุณได้ไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วคุณก็เห็นว่าโอ้โหมันมีภาพวาดที่สวยงามเหลือเกิน Or when you see a beautiful sunset. หรือว่าเมื่อคุณเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก Or you see a beautiful mountain. หรือคุณเห็นภูเขาที่สวยงามมาก It blows your mind. You're so amazed by it. มันก็จะรู้สึกทั้งทึ่งแล้วก็น่ามหัศจรรย์เหลือเกิน Or when you see an amazing piece of art. หรือว่าคุณได้เห็นงานศิลปะชิ้นเอกอันยอดเยี่ยม You're amazed. คุณก็จะรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากIn the same way, ในทำนองเดียวกัน When you think about the truth that you are in Christ now, เมื่อคุณคิดถึงความจริงที่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว You should be amazed. คุณควรจะรู้สึกทึ่งนะคะ Because that's God's work of art. เพราะนั่นก็คืองานศิลปะอันยอดของพระเจ้าเลย He recreated you, got you born again. พระเจ้าเนี่ยสร้างคุณขึ้นมาใหม่ทำให้คุณบังเกิดใหม่ขึ้นมา And he put you in the most powerful, best place in Christ Jesus. แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็นำคุณไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดก็คือในพระคริสต์นะครับ So we're talking about different aspects of this แล้วเราก็กำลังพูดถึงผลที่ดีๆหรือพระพรมากมายจากในด้านพวกนี้นะครับ And I say that actually the list is so long อย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ารายการพระพรเนี่ยมันยาวเหยียดมากจริงๆ But we don't have time to touch on all of them เราก็คงจะไม่มีเวลาพูดถึงทุกๆรายการหรอกนะครับ On the first day I say that you have supernatural strength in Christ ในวันแรกผมได้พูดไปว่าคุณเองเนี่ยมีกำลังที่เข้มแข็งอย่างเหนือธรรมชาติแล้วในพระคริสต์ Your life will throw tough things at you คือในชีวิตนี้บางครั้งเราก็เจอกับปัญหารุนแรงปัญหาหนักมาก But in Christ you have strength แต่ในพระคริสต์คุณมีความเข้มแข็งอยู่ Strength to endure strength to go through and come out victorious เป็นความเข้มแข็งที่คุณเนี่ยจะรับมือได้ที่คุณจะอดทนได้แล้วคุณก็จะผ่านพ้นมันไปอย่างมีชัยชนะ You know secondly we said that you have the blessing of God in Christ แล้วอย่างที่2เราก็ได้บอกว่าคุณเนี่ยมีพระพรของพระเจ้าแล้วในพระคริสต์ Yes there is curse there is lack in the world แน่นอนในโลกนี้มันมีความขัดสนนะครับมันมีคำสาปแช่งอยู่ก็จริง But there's greater thing on the inside of you แต่ว่าภายในคุณเนี่ยมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า which is the power of God's blessing in Christ ก็คือพลังของพระเจ้าเกี่ยวกับพระพรนี้ในพระคริสต์นะครับ thirdly let's talk about a third aspect today แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงด้านที่3ด้วยกัน and it is this you have the anointing to be fruitful คือคุณมีการเจิมอยู่ภายในคุณเพื่อคุณจะเกิดผลมากได้ think about this คุณลองคิดดูนะครับ you in Christ have the anointing to be fruitful คุณที่อยู่ในพระคริสต์เนี่ย
ในตัวคุณคุณมีการเจิมที่จะเกิดผลมากได้ You know, God called us to do different things. พระเจ้าก็เรียกเราให้ทำในสิ่งที่แตกต่างกัน I've been called to preach and teach to plant churches. ผมเองก็ถูกเรียกมาให้เทศนาให้สอนให้ก่อตั้งคริสตจักร You know, that's ministry. อันนั้นก็ถือว่าเป็นพันธกิจรับใช้ And that's my life calling. และนั่นก็คือการทรงเรียกในชีวิตของผม And God has anointed me to be fruitful. พระเจ้าจึงเจิมผมไว้เพื่อผมเนี่ยจะเกิดผลในงานที่ผมทำในด้านนี้นะคะ I don't have to do this in my own strength ดังนั้นผมไม่จำเป็นต้องทำตามการทรงเรียกด้วยกำลังของผมเอง I don't have to worry about the fruit ผมไม่จำเป็นต้องไปกังวลว่าผลจะเป็นยังไง I just have to believe in this anointing ผมแค่ต้องเชื่อในการเจิมนี้เท่านั้น and act in line with this anointing แล้วก็ทำงานให้ตรงกันกับด้านที่ถูกเจิมเอาไว้ realizing that God has anointed me to be fruitful in the ministry และผมจำเป็นต้องรู้และบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าได้เจิมผมไว้เพื่อผมจะเกิดผลในพันธกิจNow you can apply that to your area of calling. คุณก็สามารถที่จะนำตรงนี้เนี่ยไปใช้กับการทรงเรียกในชีวิตคุณได้ด้วย Whether it's business, ไม่ว่าจะเป็นด้านของธุรกิจ education, การศึกษา it is art, หรือว่าด้านศิลปะ whatever area. ไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตาม You have been anointed to be fruitful. ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าพระเจ้าได้เจิมคุณไว้เพื่อคุณจะเกิดผลในด้านนั้น If you don't see fruitfulness in your life แต่ถ้าคุณยังไม่เห็นการเกิดผลมากในชีวิตของคุณ Don't conclude that that is the luck of your life คุณอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่าชีวิตของคุณโชคร้าย Maybe my life is not supposed to be that lucky หรือว่าคิดว่าชีวิตของฉันมันคงจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นละมั้ง Maybe not everyone is called to be fruitful หรือไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะประสบความสำเร็จหรือเกิดผลอย่างมากมายหรอก That is a lie นั่นก็คือการถูกหลอกนะคะ God has not calledanybody to be failures พระเจ้าไม่เคยเรียกใครมาแล้วให้คนคนนั้นล้มเหลว He has created everyone to be fruitful แต่พระเจ้าได้สร้างทุกคนเอาไว้เพื่อจะเกิดผลมาก And when you're born again in Christ เมื่อคุณได้บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ He positions you in Christ พระเจ้าเองเนี่ยก็จับคุณไปอยู่ในพระคริสต์ Now Christ means คำว่าคริสต์หมายถึง the anointed one ผู้ที่ถูกเจิมไว้ You know we know the name Jesus Christ เราก็รู้จักชื่อว่าพระเยซูคริสต์ใช่มั้ยครับ The word Jesus means the one who saveคือคำว่าเยซูหมายถึงผู้ที่ช่วยเราให้รอด You know that Christ is not his last name แต่คุณรู้ไหมครับว่าคำว่าคริสต์ไม่ใช่นามสกุลของพระเยซู You notice that in the names in the Bible we don't usually know their last names เราจะเห็นว่าชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยจะไม่มีการเอ่ยถึงนามสกุลเลย Christคำว่าคริสต์ simply means the anointed one จริงๆหมายถึงผู้ที่ถูกเจิมเอาไว้ the anointed one ผู้ที่ถูกเจิมเอาไว้ so think about this คุณลองคิดดูนะคะ if you are in Christ ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ you are in the anointed one คุณเองก็อยู่ในผู้ที่ถูกเจิมไว้ you are in the anointed one คุณอยู่ในผู้ที่ถูกเจิมไว้ so you are connected to the anointing of Christ ชีวิตของคุณจึงถูกเชื่อมต่อกับการเจิมของพระคริสต์ that's why I say you have the anointing to be fruitful แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าคุณมีการเจิมอยู่ในคุณเพื่อจะเกิดผลมาก you know, Jesus was fruitful เพราะพระเยซูเกิดผลมากในทุกอย่างที่พระองค์ทำ Wherever he went ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหน There were fruits in his ministry ก็จะมีผลอย่างมากมายในพันธกิจรับใช้ของพระองค์ And the fruit of what he has done at the cross is still being experienced today แล้วผลที่พระองค์ทำไว้จากกางเขนตรงนั้นก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ด้วย And you are part of that anointing แล้วคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการเจิมนั้น In John 15:5 it says ในยอห์นนะคะบทที่15ข้อ5ได้บอกว่าI am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. เราเป็นเถาวัลย์องุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทในเราแล้วเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย You know the first application of this verse คุณเห็นไหมครับว่าอย่างแรกที่ข้อนี้ได้พูดถึง is a new birth ก็คือการบังเกิดใหม่ Because we believe in Jesus Christ เป็นเพราะเราเชื่อในพระคริสต์ Now weAbide in Christ. ตอนนี้เราจึงเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ And Christ abides in us. แล้วพระคริสต์เองก็เข้าสนิทอยู่ในเรา This is the spiritual reality of all believers. ตรงนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในส่วนที่เป็นวิญญาณของผู้เชื่อทุกคน And because you're in Christ, เป็นเพราะคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว You're connected to the vine. คุณก็ถูกเชื่อมต่อกับเถา And now you can bear much fruit. ตอนนี้คุณจึงสามารถเกิดผลมากได้ See, That's why I said you have the anointing on the inside of you in Christ. และนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่า
าคุณเนี่ยมีการเจิมของพระคริสต์อยู่ภายในคุณแล้ว to be fruitful เพื่อจะเกิดผลมากได้ so whatever you do ไม่ว่าคุณจะทำอะไร business ministry จะเป็นธุรกิจเป็นงานรับใช้โดยตรง arts education เป็นงานด้านศิลปะด้านการศึกษา design whatever it is ด้านการออกแบบไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตาม don't just rely on your skill คุณอย่าทำตามทักษะหรือความรู้ที่คุณมีเท่านั้น Don't just rely on principles หรือว่าอย่าพึ่งพาหลักการที่ดีอย่างเดียว I didn't say don't rely I said don't just rely on these things ผมบอกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่าไปพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ว่าอย่าพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียว But always remember this ให้คุณจำไว้เสมอว่า Ultimately as a Christian for you to be fruitful in those things ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณเป็นคริสเตียนการที่คุณจะเกิดผลมากได้ในงานที่คุณทำ Beyond your ideas เกินกว่าแนวความคิดของคุณเอง Beyond your strength and ability เกินกว่ากำลังและความเข้มแข็งความสามารถของคุณ Is the anointing of Jesus on the inside of you ก็คือการเจิมของพระเยซูที่ทำงานอยู่ในคุณ You can be fruitful คุณสามารถเกิดผลมากได้ In all things ในทุกอย่าง That God has called you to do ที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำ Because you're anointed in Christ เป็นเพราะว่าคุณได้ถูกเจิมไว้แล้วในพระคริสต์ Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ That right now whether I feel it or not ในขณะนี้ไม่ว่าลูกจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม Because I'm in Christ แต่เป็นเพราะลูกอยู่ในพระคริสต์แล้ว I'm anointed ลูกจึงเป็นผู้ที่ถูกเจิมเอาไว้ AnointedTo be fruitful. ลูกได้รับการเจิมไว้เพื่อจะเกิดผลมาก I receive this truth. ลูกเปิดใจรับเอาความจริงนี้ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, thanks for joining us. Have a great day. ขอบคุณมากนะครับที่มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้แล้วขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับ